ถ้าเครื่องยนต์เปรียบเสมือนหัวใจล้อทั้ง4เปรียบเสมือนแขนและขาพวงมาลัยก็คืออุปกรณ์ที่เปรียบเสมือนหัวสมองของรถแข่ง F1 ที่จะคอยสั่งการและนำพาทุกชิ้นส่วนเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Reflect Channel Channel ที่จะรวบรวมเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับวงการมอเตอร์สปอร์ตมาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และตีกระดิ่งแค่ช่องของเราด้วยนะครับพวงมาลัยหนึ่งในชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนของระบบมากที่สุดในตัวแข่ง F1 แป้นสี่เหลี่ยมที่ดูไม่คุ้นตาและเหมือนหลุดออกมาจากโลกอนาคตนับว่าเป็นอุปกรณ์ที่น่าค้นหามากที่สุดชิ้นหนึ่งเลยในรถ F1 วันนี้ Reflect Channel จะขอนำเรื่องราวเกี่ยวกับพวงมาลัยในรถแข่ง F1 มาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันครับบนพวงมาลัยของรถแข่ง F1 นั้นจะมีปุ่มอยู่มากมายปุ่มต่างๆเหล่านี้จะผ่านการออกแบบและทดสอบอย่างหนักเพื่อให้มันทำหน้าที่ควบคุมระบบต่างๆของรถแข่งได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดโดยการสั่งการบนพวงมาลัยนั้นจะมีทั้งแบบหมุนและแบบกดซึ่งการกดปุ่มแต่ละครั้งจะต้องลงน้ำหนักมือมากพอสมควรเพื่อป้องกันมือที่อาจจะพลาดไปโดนโดยไม่ได้ตั้งใจได้การปรับเปลี่ยนโหมดควบคุมเพื่อสร้างความสมดุลขณะทำการแข่งขันคือข้อได้เปรียบเสียเปรียบอันจะนำมาซึ่งชัยชนะหรือหายนะได้แม้เพียงเศษเสี้ยวของวินาทีรูปแบบของพวงมาลัยในแต่ละคนนั้นจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะทางกายภาพและความถนัดของนักขับคนนั้นๆบางคนอาจใช้พวงมาลัย 2-3 รูปแบบต่อ1ฤดูกาลเพื่อใช้กับสนามต่างๆที่มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันออกไปวันนี้เราจะขโมยพวงมาลัยของแชมป์โลก7สมัยมาให้เพื่อนๆได้รู้ถึงปุ่มที่สำคัญต่างๆบนพวงมาลัยที่ลูอิส แฮมิลตันใช้ในรถแข่งของเขากันครับเริ่มจากรูปทรงของพวงมาลัยวัสดุที่ใช้ในการทำพวงมาลัยนั้นจะทำมาจากคาร์บอนไฟเบอร์มีความแข็งแรงและทนทานสูงด้ามจับทั้งสองข้างจะใช้วัสดุคล้ายๆยางเพื่อที่จะยึดเกาะกับมือของนักขับให้มีความเหนียวแน่นมากที่สุดขนาดตัวของพวงมาลัยและการวางตำแหน่งของปุ่มต่างๆจะอ้างอิงและออกแบบตามลักษณะทางกายภาพและความถนัดของนักแข่งนั้นๆเพื่อความสะดวกของนักแข่งในการใช้งานพวงมาลัยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดบนพวงมาลัย F1 นั้นจะมีหน้าจอ LED ไว้แสดงสถานะระบบต่างๆตัวรถซึ่งจะแสดงข้อมูลต่างๆไว้ให้นักแข่งได้รับทราบด้านบนจอ LED จะเป็นปุ่มสัญญาณ LED สีที่จะบ่งบอกรอบเครื่องยนต์เพื่อให้นักแข่งทราบรอบเปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงนั่นเองขยับลงมาด้านล่างจะเป็นสวิตช์แบบบิดหมุน3อันซึ่งจะควบคุมพารามิเตอร์ต่างๆของตัวรถปรับโหมดเครื่องยนต์หรือตั้งค่าเซตติ้งระบบต่างๆภายในตัวรถปุ่มเลื่อนที่อยู่ทางด้านซ้ายและขวาของพวงมาลัยนักแข่งจะใช้งานปุ่มนี้เพื่อควบคุมรถในช่วงจังหวะอยู่ในโค้งทั้งการเข้าโค้งกลางโค้งและออกจากโค้งโดยมันจะปรับตั้งค่า differential เพื่อกระจายแรงบิดไปยังแต่ละฝั่งของล้อหลังทำให้การเข้าโค้งมีประสิทธิภาพมากที่สุดต่อมาคือปุ่ม DRS ปุ่มนี้ใช้สำหรับเปิดใช้งานระบบ drag reduction เพื่อเปิดปีกหลังและเพิ่มความเร็วให้กับตัวรถจะทำให้รถพุ่งไปได้ไวมากขึ้นถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยทีเดียวปุ่ม N หรือปุ่มเกียร์ว่างใช้ในกรณีที่รถจอดหรือหยุดในพิทสต็อปปุ่มพิทเลนสปีดลิมิเตอร์จะใช้ในกรณีรถวิ่งอยู่ในโซนพิทเพื่อล็อกความเร็วที่ใช้ได้ในพิทเลนตามกฎกติกานั่นคือความเร็วไม่เกิน80หรือ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองปุ่มพิทคอนเฟิร์มเป็นปุ่มกดเพื่อยืนยันมีการเรียกเข้าพิทเพื่อเปลี่ยนยางตามกลยุทธ์ของทีมหรือต้องการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ได้รับความเสียหายของตัวรถปุ่มเลื่อนเบรก migration เบรกบาลานซ์และ engine brake ใช้ปรับตั้งค่าเบรกบาลานซ์และ modify ผลของ engine brake ตัวเบรกบาลานซ์จะมีปุ่มแยกออกมาอีก2ปุ่มโดยเป็นปุ่มกดทางฝั่งซ้ายและฝั่งขวาซึ่งอยู่ด้านล่างของพวงมาลัยโดยปุ่มที่แยกออกมานั้นจะเป็นการปรับแต่งเบรกบาลานซ์อย่างละเอียดอีกทีเพื่อให้คุณภาพของเบรกนั้นทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดปุ่มต่อมาปุ่มโอเวอร์เทคกดเมื่อต้องการเพิ่มกำลังเครื่องยนต์เพื่อทำการแซงคู่แข่งที่อยู่ด้านหน้าอารมณ์คล้ายๆเทอร์โบในรถกระบะซิ่งบ้านเราครับปุ่มทอร์กปุ่มนี้ใช้สื่อสารกับทีมงานของนักแข่งเพื่อแจ้งปัญหาหรืออัปเดตข้อมูลต่างๆระหว่างการแข่งขันอาจมีด่ากันบ้างตามอารมณ์ของเกมนั้นๆไปจะเห็นได้บ่อยในขณะที่เราดูการถ่ายทอดสด
และสุดท้ายคือแป้นเปลี่ยนเกียร์ขึ้นลงซึ่งจะอยู่ด้านหลังของพวงมาลัยนั่นเองโดยการใช้งานระบบปุ่มบนพวงมาลัยทั้งหมดจะถูกคอนโทรลโดยนักขับและจัดเรียงกระบวนการคิดในการปรับเปลี่ยนค่าเพื่อให้ทุกระบบในรถแข่งทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวของพวงมาลัย F1 มีใครอยากลองซื้อมาใส่รถตัวเองไหมครับหากใครมีข้อมูลเสริมเพิ่มเติมตรงไหนคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ที่ด้านล่างเลยนะฮะสำหรับเรื่องราวของพวงมาลัย F1 ก็มีเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ